ทีนี้มาดูอีกปุ่มนะครับปุ่มต่อไปนะครับปุ่มนี้เลยนะครับปุ่มนี้ใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดดูนะครับกดตึกเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับคือขนาดหน้าจอเนี่ยมันจะย่อกลับไปที่เล็กแบบเมื่อกี้นะครับแล้วถ้าเราอยากให้มันขยายขึ้นเหมือนเดิมทำยังไงนะครับก็2ปุ่มนี้มันจะทำงานร่วมกันนะครับแต่จริงๆปุ่มนี้4ปุ่มนี้คือมันจะทำงานร่วมกันตลอดเลยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับก็ให้ไปลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวลองกดปุ่มนี้อีกทีนะครับอันนี้ครับกดตึ๊กเห็นไหมครับมันก็จะหน้าจอมันก็ขยายกลับที่เดิมแต่ถ้าอยากให้มันเล็กอีกก็กดอันนี้นะครับกดอันล่างนี้เลยกดตึ๊กมันก็จะเล็กอีกทีนะครับถ้าเราอยากให้มันขยายแบบสมูทก็ให้กดปุ่มนี้นะครับอันนี้นะครับกดค้างแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่ครับมันก็จะใช้ได้เหมือนกันนี่ครับถ้าเราอยากขยับไปมาก็กดอันนี้นะครับกดค้างนะครับเราก็เลื่อนไปเลื่อนมานี่ครับถ้ามันเลื่อนไปไม่ถูกจุดไม่ถูกที่ก็กด2ปุ่มนี้นะครับปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ลองกดดูนะครับตึ๊กนี่ครับอย่าให้มันย่อกับอีกก็ตึ๊กนี่ครับก็จำไว้นะครับ4ปุ่มนี้มันจะทำงานร่วมกันนะครับบางทีมันจะแยกจากกันไม่ค่อยได้นะครับแต่ผมจะแยกบทกันทั้ง4ปุ่มนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปทีละอย่างนะครับแต่จริงๆก็มันก็ใช้งานร่วมกันได้ครับ